ฮัลโหลอ้าวสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับหนูไปเอาแก้วเทียนมาตั้งไว้แล้วลูกเอาแก้วเทียนมาพิงไว้อ้าวเปิดเลยก็ได้อ้าวเปิดเลยก็ได้วันที่เท่าไหร่วันนี้อ่ะอ่ะลุ้นปฏิทินคริสต์มาสวันที่8กันนะคะติ๊กตอกติ๊กตอกอันนั้นก็จะเป็นปฏิทินของอะไรเอ่ยเป็นเลโก้นะคะก็จะเป็นรูปเลโก้เนาะรูปอะไรลูกไปเท่เลยอย่างเท่เลยอ่ะโอเคเสร็จแล้วก็เปิดของมาม่ารุ่นของมาม่าหน่อยของมาม่าวันที่8นะคะ8เช่นกันกับน้องอเล็กตื่นเต้นจังเลยวันนี้วันศุกร์ไปโรงเรียนไหมเนี่ยทำไมไม่ได้ไปคะวันนี้แล้วเอ็นเดย์กินก็ไม่ใช่ละวันนี้เป็นวันหยุดวันศุกร์เป็นวันหยุดทุกอย่างหยุดช้อปปิ้งหยุดป้าป้าหยุดทำงานนักเรียนหยุดไม่ได้ไปโรงเรียนป้าป้าจะเชิญโซนี่เหรอพี่อ่ะไหนดูสิเจลทาสีเหรอยาทาเล็บค่ะพี่น้องเคลือบเล็บสีใสๆอย่างกว่ามาเนตนะเออดีงามอ่ะขวดสวยดีโอเควันนี้ไม่ได้ไปโรงเรียนเราก็จะมีกิจกรรมทำอะไรกันอยู่บ้านน่าจะอยู่บ้านไม่ได้ออกไปใส่นะคะวันนี้วันหยุดออกไปซื้อของช้อปปิ้งไม่ได้เนาะทานค่าต่างๆอย่างจะหยุดนะคะหนูมาดื่มโกโก้หนูก่อนลูกขาวๆหนูก่อนอันนี้กาแฟมาม่าป้าป้าไปชงกาแฟมาให้แล้วก็โกโก้ของน้องอเล็กแก้วนึงนะคะอะไรมาดื่มโกโก้หนูก่อนมันจะเย็นก่อนเลยลูกกาแฟมาม่าก็จะเย็นแล้วเลยเนี่ยตื่นขึ้นมาก็หิวป้าป้าไปทำแซนด์วิชมาให้หอมไหมลูกเออหอมจังเลยรีบกินไปกินร้อนๆจะได้อร่อยอร่อยกินกับโกโก้ร้อนเมื่อกี้พ่นยาไปแล้วน้ำมูกไหลแล้วก็มีอาการไออากาศไม่ดีเลยช่วงนี้ป้าป้าไปไหนทำอะไรทำอะไรไอเซนฮะไอเซนไอเซนป้าป้ากินอาหารเช้าอยู่ข้างล่างส่วนน้องอเล็กก็กินอาหารเช้าอยู่ตรงนี้วันนี้เราจะไปไหนกันดีเขาฝันฮะเขาฝันวันนี้อาโซเขาบอกว่าเขาจะไปซื้อของไปอะไรกับโอมากับย่าแต่ออสเตรียคือบ้านเราปิดนะลูกเราต้องไปเยอรมันหรือว่าอิตาลีต้องโทรหาโอมาก่อนโอมาโอเคไหมที่จะไปหนูจะไปซื้ออะไรของเล่นซื้อของเล่นไม่รอกับซานตาคลอสเดี๋ยวซานตาคลอสก็เอามาให้แล้วเอาไหมไม่ต้องซื้อแล้วซานตาคลอสมีของเล่นมาให้หนูเยอะแยะเลยโอเคไหมดีกว่าไหมอ่าฮะไปนี่ไม่ต้องซื้อของเล่นนะโอเคก็ไก่หนูท่องไปถึงไหนแล้วก็ไก่หนูท่องได้ยังอืออือท่องถึงตัวไหนป้าจะรอ ท่องถึงคอควายไปต่อไม่ไหวเมื่อเช้าก่อนออกจากบ้านก็ได้โทรหายาส่วนยาว่ามื้อนี้ไปช้อปปิ้งกันที่ฝั่งเยอรมนีบ่ยาได้ว่ามื้อนี้ขอโตขอมีธุระเพราะว่าเมื่อวานก่อนเพิ่นก็บอกว่าอยากจะพาให้แบบถ้าพาญาไปช้อปปิ้งแน่นู่นนี่นั่นนะแต่ว่าเฮาบ่ได้ไปเฮาบ่ได้สะดวกนะคะแล้วมื้อนี้เฮาสะดวกก็เลยแบบว่าเออส่วนญาไปนู่นนี่นั่นเนาะแต่ว่าญาว่าญาติธุระปฏิเสธบ่ได้ไปมื้อนี้เดี๋ยวมื้อหลังค่อยไปเฮาก็เลยมากันค่ะโอเคคิมคิมและตอนนี้เฮาก็มาถึงฝั่งประเทศเยอรมนีกันแล้วค่ะเดี๋ยวมาหาช้อปปิ้งกันก่อนค่ะพี่น้อง5อุ่น M 5อุ่น M 5อุ่น M ตะกี้แวะเข้าร้านช้อปโอลี่ช็อปนะคะก็บ่ได้หยังยักยางค่ะพี่น้องก็เลยแวะเข้าฮั่น M ค่ะแล้วก็เดี๋ยวเฮาจะไปร้านเอเชียกันต่อนะคะปิดได้มั้ยมามาเฮ็บมามามาช่วยมั้ย
ให้มามาช่วยไหมมื้อนี้เป็นวันศุกร์นะคะแต่ว่าเนื่องจากว่าประเทศออสเตรียนะคะเป็นวันหยุดเนาะทุกคนก็คือบ่ได้ทำงานร้านก็คือปิดหมดนะคะแล้วก็นักเรียนก็บ่ได้ไปโรงเรียนนะคะดังนั้นก็เลยบอกว่าเฮาก็เลยพากันมาตลอดช้อปปิ้งกันที่ฝั่งเยอรมนีค่ะ Eggplant small eggplant ที่แรกก็บ่ได้ตั้งใจมาดอกพอดีญาเพิ่นส่วนเพิ่นว่าเพิ่นอยากมาซื้อของไว้แบบสำหรับให้ของขวัญเด็กๆในวันคริสต์มาสเนาะแล้วก็หาซื้อเสื้อผ้านู่นนี่นั่นเอาไว้ทาใส่ช่วงคริสต์มาสแล้วก็ปีใหม่นะคะแล้วทีนี้เพิ่นส่วนมาแต่หมู่บ้านแหละเฮาบ่สะดวกมานะคะก็เลยบ่ได้มาล่ะมื้อนี้สะดวกก็เลยสิส่วนเพิ่นมาแต่ทีนี้เพิ่นปฏิเสธเพิ่นว่าเพิ่นบ่ว่างเนาะนู่นนี่นั่นแต่ว่าเฮาได้ตั้งเขาแล้วเฮาก็เลยมากันค่ะพี่น้องซื้อของเสร็จแล้วกลับบ้านกันโฮเทลอะไรล่ะกลับบ้านหนูอยู่ที่ไหนนี่อยู่ไหนคะรู้จะทำโอเครู้จะทำหลังจากตะล่อนช้อปปิ้งนู่นนี่นั่นกันเรียบร้อยแล้วตัวเล็กของเราก็บอกว่าเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยเพิ่นว่าหิวหิวหิวก็เลยนี่แหละมาแวะหาของกินก่อนจะเดินทางกลับบ้านกันค่ะเบบี้อันนี้น้ำหนูลูกน้ำส้มหนูอร่อยไหมโอเคระวังนั่งรถกลับบ้านแล้วก็ชมวิวฟังประเทศเยอรมนีเดี๋ยวแม่จ๋าจะมาอัปเดตเรื่องของทานมาให้ฟังค่ะพี่น้องเมื่อวานนี่เป็นมือที่เพิ่นฝึกเสร็จนะคะคือแบบว่าฝึกมาเรื่อยๆแล้วมีการเดินทางไกลมือสุดท้ายเนาะแล้วก็หลังจากนั้นก็มากินเลี้ยงกันเห็นว่ามีกินหมูกระทะนู่นนี่นั่นเพิ่นก็ส่งรูปส่งวิดีโอมาให้แม่เบิ่งอยู่ค่ะและเมื่อวานก็คือเงินเพิ่นออกเบี้ยเลี้ยงออกประมาณ700กว่าบาทแล้วก็เช้าเนี่ยคือเงินเดือนออกแล้วเนาะแล้วก็หักค่าชุดหักค่านู่นนี่นั่นก็เหลืออยู่เงินประมาณสัก 6,000 7,000 นี่แหละเพิ่นว่าเนาะแล้วก็ประมาณสิ้นเดือนนี่เขาก็จะให้กลับบ้านได้ค่ะพี่น้องเพิ่นโทรมาหาแม่มื้อเช้านี่แต่ว่าหลังจากที่กินเลี้ยงแล้วก็คือว่าเหมือนว่าเพื่อนๆที่ฝึกมาด้วยกันก็จะได้แยกย้ายไปสังกัดของหน่วยไผกับหน่วยไผยังประมาณนั้นเนาะแต่ว่าเพิ่นน่ะได้อยู่หม่องเก่านะคะบ่ได้ย้ายเนาะก็เหมือนว่าจะขึ้นกองร้อยอีหยังประมาณนั้นเนาะคือบ่ฮู้ดอกแม่จ๋าก็บ่ค่อยเข้าใจระบบทหารอีหยังประมาณนี้เนาะเขาให้ฟังประมาณนี้ค่ะพี่น้องเมื่อกี้ระวางทางยากระโทษมาว่าให้แวะหาเพิ่นอยู่บ้านแน่นู่นนี่นั่นเนาะแต่ว่าเฮาก็เลยบอกว่าซื้อของมาหลายเดี๋ยวแวะเข้าบ้านก่อนจังไหนค่อยว่ากันแต่คิดว่าบ่ได้ไปดอกพี่น้องเมื่อยพักผ่อนอยู่บ้านค่ะเดี๋ยวมื้อหลังค่อยเจอกันเดี๋ยวมาเปิดถุงช้อปปิ้งกันค่ะมะนาวมะนาวกี่บาทนะป้าทำมื้อนี้ทำมัดมะนาว50เซนมะนาว50เซนป้าบอกเหมือนมะนาวไทยซื้อไปเพิ่นว่ากี่ลูก4ลูกขนมจีนตอนนี้เราก็กลับมาถึงบ้านแล้วนะคะเห็ดน้องอลูกมาม่าช็อกโกแลตมาม่าป้าป้าผงทำแหนมอยากกินแหนมซื้อผงทำแหนมมาขนมจีนอันนี้เป็นข้าวเหนียวข้าวเหนียว2กิโลหน่อไม้ส้มหน่อไม้ดองยี่ห้อนี่อร่อยนะคะแม่จ๋าก็ได้ซื้อมาฮะทำอะไรทำอะไรเธอเป็นคนกำกับวิดีโอเองมาช่วยมาม่าทางนี้มาหนูซื้ออะไรมาบ้างมาบอกคุณผู้ชมหน่อไม้ดองเห็ดอะไรน้ำมะพร้าวอันนี้เห็ดน้องอเล็กบอกอยากกินเห็ดอยากกินคุกกูนุสเดี๋ยวนั่นแหละน้ำมะพร้าวหน่อไม้กระป๋อง2กล่องแล้วก็อะไรอีกอู้หน่อไม้เราต้อง4ห่อต้องหน่อไม้ดอง4ห่อแล้วก็อันนี้แม่จ๋าจะซื้อมาเห็ดน้ำปลาร้าเจน้ำปลาร้าเจที่เห็ดไว้หมดนะคะแม่จ๋าก็เลยไปซื้อซีอิ๊วขาวแต่ว่าอีกอันนึงคือป้าป๋าสั่งให้ออนไลน์เดี๋ยวน่าจะมามื้ออื่นเดี๋ยวแม่จ๋าจะเห็ดน้ำปลาร้าเจนะคะแล้วก็ต่างๆก็จะเป็นมาม่านะคะของน้องอเล็กประมาณนี้แหละวันนี้นะคะไปช้อปปิ้งที่ร้านเอเชียฝั่งเยอรมนีก็เลยแวะซื้อเสื้อมาหน่อยเสื้อห่าน M เสื้อกันหนาว
ันนี้เป็นเดรสเหรอเป็นชุดยาวชุดยาวแล้วก็อะไรบ้างโอ้ยสุดยอดที่ชุดค่ะอันนี้เสื้อกันหนาวเหมือนกันมามาอันนี้คืออะไรก็คือคุณผู้ชมเอาให้คุณผู้ชมดูหนูได้ไหมโอเคอันนี้ก็เสื้ออันนี้ป้าป้าเลือกไหนได้มีป้าว่าว่าชอบอันนี้ป่ะนะอันนี้ป้าป้าไอเดียนะป้าป้าเลือกให้ป้าป้าบอกว่าชอบอันนี้ได้เสื้อมา3ตัวก็ประมาณนี้แหละสำหรับช้อปปิ้งวันนี้เดี๋ยวจะพาน้องอเล็กไปเห็ดสโนว์ในสวนไปเล่นไปปั่นเห็ดขึ้นเหล่งสไลเดอร์แล้วก็เดี๋ยวมาม่าจะทำสื่อไฟมาอีกนะคะเดี๋ยวจะแต่งบ้านอีกวันนี้แต่งบ้านยังไม่จบค่ะพี่น้องแต่งไปเรื่อยๆนะคะประมาณนี้แหละช็อกโกแลตอันนี้แม่จ๋าจะเอามาประดับคริสต์มาสนะคะช็อกโกแลตประมาณนี้นะคะ What is in the egg? Huh? Coconut. ไปละค่ะสำหรับคลิปนี้แม่จ๋าก็ต้องขอลาไปก่อนเนาะจังไหนเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอบคุณทุกๆการติดตามรับชมรับฟังเป็นกำลังใจให้กันนะคะถ่ายคลิปนี้ก็ขอให้ FG ของแม่จ๋าทุกคนจงมีแต่ความสุขความเจริญไม่เจ็บไม่จนมีความสุขในทุกๆวันเช่นกันเนาะเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ